โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในคลิปเดทเทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นวันปกติที่ผมมาเทรดตามปกติอีกเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ากราฟวิ่งค่อนข้างมีแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเทรดเทคนิคแนวรับแนวต้านให้เพื่อนๆรับชมกันละกันนะฮะซึ่งสำหรับเทคนิคแนวรับแนวต้านที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นการตีแนวรับแนวต้านแบบ2เส้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการตีแนวรับแนวต้านแบบ2เส้นในแบบสไตล์ของผมนะครับตียังไงก็สามารถไปศึกษาจากคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัว i ไว้ให้ที่มุมขวาบนของคลิปนี้นะครับไปศึกษาก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆดูกันมาแล้วนะครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นขอเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วไปลุยกันเลยครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมจะเทรดที่ประมาณออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตละกันนะครับซึ่งสำหรับเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะครับซึ่งถ้าที่ผมคำนวณมาแล้วนะครับถ้าผมเทรดออเดอร์ละ 30% ของพอร์ตนะครับผมจะต้องเทรดอยู่ประมาณ 2-3 ออเดอร์นะครับแล้วผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าของผมในวันนี้พอดีเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะก็มาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับก็ตอนนี้กราฟหลายๆคู่นะครับด้วยความที่มันเป็นวันจันทร์เนาะตลาดเพิ่งเปิดมันก็จะวิ่งแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเวียงๆหน่อยนะครับยิ่งเป็นคู่ AUD JPY นะครับยิ่งหนักเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูยิ่งหนักเลยนะครับนี่นะครับเวียงแล้วเวียงอีกแป๊บหนึ่งนะไทม์เฟรม1ชั่วโมงน่าจะไม่เห็นนะครับนี่เห็นไหมต้องดูประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมว่ากราฟในช่วงนี้เนี่ยมีความเหวี่ยงอยู่ค่อนข้างสูงนะครับผันผวนอยู่ค่อนข้างสูงแต่ว่าถามว่ามันมีผลกับการเทรดของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแค่มันอันตรายนะครับดูดิเห็นไหมเห็นไหมมันอันตรายนะครับแต่ว่าด้วยความที่กราฟมีแนวรับแนวต้านชัดเจนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับดูดิดูกราฟกระโดดนะครับทุกคนโอ้โหน่ากลัวซะเหลือเกินนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือกราฟวันจันทร์นี้นะครับมันจะเหวี่ยงมากๆนะครับเหวี่ยงพอสมควรเลยก็ถ้าจะเทรดก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นแค่คู่ AUD JPY นะครับมันเป็นทุกคู่นะครับ ที่กราฟมันกระโดดอย่างนี้นะมันเป็นทุกคู่นะครับแต่ที่เป็นหนักๆเลยเนี่ยก็ AUD JPY นะครับค่อนข้างน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับใครเผลอหลงไปเทรดนี่อาจจะมีร้องไห้กันได้นะครับ ด้วยความที่กราฟมันเหวี่ยงเนาะกราฟอาจจะวิ่งทะลุแนวไปมาๆก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็นั่นแหละนะครับมันน่ากลัวสรุปสั้นๆคือมันน่ากลัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาจุดเข้าก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผ่านมาเกือบชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้ซักออเดอร์เลยนะครับคือผมตีแนวเอาไว้นะครับ2แนวนะผมคิดว่ามันคือแนวที่กราฟไม่น่าจะผ่านไปได้นะครับสรุปเขาผ่านแนวสีชมพูมาได้นะครับแล้วก็วิ่งลงยาวหาแนวสีฟ้านะครับเมื่อกี้ซึ่งตอนที่เขาวิ่งลงมายาวหาแนวสีฟ้านะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทะลุแนวสีฟ้าอีกนะครับไม่น่าจะผ่านแนวสีฟ้าไปได้เขาดันกลับตัวขึ้นมาได้ซะงั้นนะครับก็ผมก็เลยคิดว่านะครับอันนี้แค่คิดนะว่าถ้าเขากลับตัวขึ้นมาจากแนวสีฟ้าได้น่าจะทะลุแนวสีชมพูขึ้นมาอีกนะครับก็สรุปทะลุขึ้นมาอีกจริงด้วยนะครับซึ่งพอทะลุขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นนะครับว่าสุดท้ายถ้ากราฟทะลุขึ้นจากแนวสีชมพูนี่มาได้เขาจะขึ้นต่อยาวๆไหมนะครับถ้าเขาขึ้นต่อยาวๆได้นะครับก็ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นนะครับตอนนี้เหมือนกราฟจะย่อตัวลงมาดีเทสแนวรับนะครับคิดว่างั้นนะแต่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า นั่นแหละคือคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างมากนะครับผมไม่เทรด1 นาทีแล้วกันนะครับก
กราฟมันเหวี่ยงมากเลยอะจากที่เฝ้ากราฟมาเมื่อกี้คือแบบ my god oh my god โอเคก็ถ้ากราฟแท่งนี้ปิดเขียวได้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับก็จะเทรดที่5นาทีเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่5นาทีเหมือนเดิม5นาทีนะครับ5นาทีเฉยๆจะเป็นยังไงหนอจะเป็นยังไงหนอยากเหลือเกินนะครับก็คิดว่าแต่มันเหวี่ยงมากนะ300เหรียญไม่น่าจะคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เจอนะครับโอเคแต่ก็น่าจะยังได้อยู่นะโอเคครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับแล้วกราฟแท่งนี้ยังปิดเป็นแท่งเขียวอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์ทันทีนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับมาตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นชัดเจนแล้วนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายจะมามีผลกับตลาดแล้วผลักกราฟขึ้นยาวๆได้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็ไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้เนาะเขาได้มีการวิ่งลงมานะครับแล้วก็ลงมายาวเลยนะครับแล้วเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนนะครับนี่นะครับกราฟนะช่วงนี้เนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแล้วเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้เนาะแล้วพอเขาลงมาได้ลึกสุดถึงแนวสีฟ้านะครับก็โดนแรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวสีฟ้านี้ผลักกลับขึ้นมานะครับแล้วขึ้นยาวเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดแทนแล้วนะครับกราฟน่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับก็สุดท้ายถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดเขาน่าจะขึ้นยาวๆนะครับน่าจะกลับตัวขึ้นยาวๆเลยนะมาดูกันว่าสุดท้ายเขาจะกลับตัวขึ้นจริงหรือเปล่านะครับคือตอนนี้กราฟผ่านแนวรับสีฟ้าไปไม่ได้แล้วก็กลับตัวขึ้นชัดเจนนะครับผมก็เลยได้จังหวะเทรดขึ้นตามณช่วงนี้นะครับถามว่าทำไมไม่เทรดขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมคือไม่กล้านะครับพูดง่ายๆคือแบบดูดิมันเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันอาจจะลงต่อก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เทรดขึ้นนะครับแต่พอเห็นแบบนี้แล้วปุ๊บก็คือโอเคนะครับคอนเฟิร์มแล้วน่าจะขึ้นต่อได้นะครับซึ่งถ้ากราฟขึ้นต่อนะครับนี่ไงนี่แหละนี่ไงนี่ไงขึ้นยาวจริงด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมโอเคอย่างนี้คอนเฟิร์มชัดเจนแล้วนะครับว่าน่าจะขึ้นต่อยาวๆจริงๆนะครับก็ถ้าขึ้นต่อน่าจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับนี่นะสูงสุดน่าจะประมาณตรงนี้นะครับนี่ผมอ้างอิงจากจุดนี้นะครับอันนี้คือจุดสูงสุดหรือว่าไฮเก่านะครับที่เขาเคยวิ่งขึ้นไปถึงนะครับเป็นจุดไฮจุดเก่าก็ถ้าเกิดว่าครั้งนี้ถ้าเขาจะกลับตัวขึ้นก็น่าจะพยายามกลับตัวขึ้นมาให้ถึงกับจุดสูงสุดจุดเก่าที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาถึงนะครับเห็นไหมซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆก็จุดที่เขาวิ่งอยู่ตอนนี้กับจุดที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาถึงเนี่ยมันก็ห่างกันแค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าเขาจะวิ่งขึ้นมาถึงนะดูดิเห็นไหมครับห่างกันนิดเดียวเองอ่ะก็โอเคกราฟน่าจะวิ่งขึ้นตามที่ผมวิเคราะห์จริงๆนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับลุ้นระทึกกันโอเคผมสำหรับออเดอร์นี้ผมเทรดที่5นาทีนะครับก็มันจะวัดผลใน5แท่งนะครับตอนนี้กราฟวิ่งมาแล้วทั้งหมด3แท่งนะครับจบแท่งนี้เหลือแท่งต่อไปอีก2แท่งนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายจะกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันลุ้นกันโอ้โหโอ้โหเหนื่อยล้าเหลือเกินเหมือนแรงขายเริ่มกดกราฟลงมาแล้วนะครับแล้วก็กราฟแท่งต่อมาเห็นไหมครับเริ่มวิ่งขึ้นได้ยากแล้วแสดงว่าแรงขายเริ่มกดกราฟลงมาแล้วมีสิทธิ์นะครับที่เขาอาจจะขึ้นไปไม่ถึงไฮเก่าที่เขาเคยวิ่งขึ้นไปถึงนะครับมีสิทธิ์ที่กราฟณปัจจุบันจะขึ้นไปไม่ถึงนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการกลับตัวลงก่อนนะฮะก็ขอให้มันไม่เป็นช่วงนี้แล้วกันนะครับขอให้มันไม่เป็นช่วงนี้ช่วงที่ผมยังเทรดอยู่แล้วกันนะครับขอให้มันเป็นช่วงหลังจากนี้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้แรงซื้อก็ไม่ยอมปล่อยนะครับแรงขายพยายามกดกราฟลงมาตลอดเนาะ
แต่แรงซื้อถึงแม้จะขึ้นจะวิ่งขึ้นต่อได้ยากแต่ก็ยังพยายามวิ่งขึ้นต่อเรื่อยๆนะครับแสดงว่านักลงทุนในตลาดน่าจะเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับว่าราคาน่าจะยังคงขึ้นต่อได้อีกนะครับเขาก็เลยแห่บายกันก็เลยทำให้กราฟวิ่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ทำไมย่อมาแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีเลยครับแบบนี้ จะแพ้หรือเปล่าไม่นะตอนนี้แรงขายเริ่มเข้ามามีบทบาทแทนแล้วนะครับตอนนี้แรงซื้อผลักกราฟขึ้นได้ยากแล้วนะครับกับการแรงขายเนี่ยดูดิเริ่มกดกราฟลงเรื่อยๆแล้วนะครับยากเลย ยากเลยนะครับยากแบบยากมากโอเคมาดูผลลัพธ์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้แรงซื้อกับแรงขายไม่ยอมปล่อยกันเลยนะครับดูดิแรงขายก็พยายามกดกราฟลงนะครับแรงซื้อก็พยายามผลักกราฟขึ้นสุดท้ายก็เลยเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้โอ้ my god โอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะชนะนะครับในออเดอร์ที่1นี้นะครับถ้าแรงขายไม่เข้ามาพรวดเดียวแล้วก็ผลักกราฟลงยาวนะอึ๊บโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับแล้วก็จากพอร์ตไม่ใช่พอร์ตนะฮะหลงไปหน่อยจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,400 ไม่ใช่ 1,400 นะครับ 1,240 เหรียญแล้วนะครับถ้ากับว่าตอนนี้พอร์ตของผมทำกำไรมาได้อยู่ที่240เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่260เหรียญเท่านั้นนะผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับอีกนิดเดียวโอเคเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่50ไม่ใช่50นะครับ 30% ของพอร์ตเหมือนเดิมนะครับตอนนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,240 เหรียญนะครับคูณกับ 30% จะได้อยู่ที่372เหรียญนะครับนี่คือจำนวนเงินที่ผมจะใช้เทรดต่อในออเดอร์ที่2นะครับ372เหรียญEUR GBP เหลือ 30% ซะแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนคู่เงินแล้วกันนะครับน่ากลัวจริงๆนะครับกราฟวันนี้ แรงซื้อกับแรงขายนี่คือแบบโอ้โหเยอะมากนะครับเวลาผลักกราฟทีนึงนี่คือแบบผลักไปไกลเลยนะครับจากที่ออเดอร์เมื่อกี้เนาะแรงซื้อก็ผลักกราฟขึ้นไปไกลเลยนะครับโอ้แล้วมันไม่ใช่แค่กราฟคู่เมื่อกี้นะครับดูดิมันเป็นแทบทุกคู่เลยนะครับดูดิเห็นไหมแรงซื้อผลักกราฟขึ้นไปไกลเลยนะครับโอ้โหเหวี่ยงจริงอะไรจริงสุดจัด บอกเลยว่ากราฟวันนี้สุดจัดนะครับโอ้โหเหวี่ยงหนักมากนะครับถ้าเทรดและชนะได้นี่คือดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่เทรดให้แพ้น่าจะง่ายกว่านะครับคือกดยังไงผมคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสแพ้มากกว่าคือการมันเหวี่ยงมากนะครับแนวรับแนวต้านมันชัดอยู่นะครับแต่ผมไม่ค่อยจะไว้ใจเท่าไหร่อะว่าแบบแนวรับแนวต้านพวกนั้นที่ผมตีแล้วมันจะมีผลจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวหาจุดเข้าก่อนนะครับหากราฟก่อนเอาที่มันเวิร์กจริงๆนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับ งั้นเอาจุดที่พอใช้ได้แล้วกันคือตอนนี้กราฟยากจริงๆนะครับผมจะหาจุดเข้าที่มันเซฟที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแนวแก๊ปเหรอได้ไหมอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็กราฟเหมือนจะติดแนวแก๊ปเหรอใช่ไหมแนวแก๊ปแนวเนี้ยใช่เหรอน่าจะใช่นะครับ น่าจะใช่นะครับยากนะครับคือกราฟวิ่งแรงอย่างเงี้ยจ
จะบอกว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วจะกลับตัวลงก็มันก็ดูเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเขาสูงริ้วเลยสูงริ้วแปลว่าแรงซื้อต้องมีอยู่มากนะครับจะขึ้นต่อก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่จะกลับตัวลงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่จะไปฝืนเทรดขึ้นต่อก็กลัวว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่สูงสุดแล้วนะครับเพราะอย่างที่เห็นเนาะว่าเขาวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับMy God ไม่ไหวจริงๆนะครับเทรด1นาทีไม่ได้เลยนะครับกราฟวันนี้แบบโอ้โหยากจริงโอเคเดี๋ยวผมเทรดตรงนี้แล้วกันนะครับเหมือนจะชัดเจนแล้วนะว่ากราฟติดแนวรับแนวนี้นะครับนี่นะประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับเหมือนกราฟจะติดแนวรับแนวนี้นะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับ5นาทีเหมือนเดิมมาดูว่าจะชนะไหมนะครับเขาเกิดไพ่แอคชั่นดาร์คคลาวด์โคเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็กราฟก็ขึ้นต่อยาวๆนะแต่ขึ้นยาวได้แป๊บหนึ่งนะครับโดนแรงขายกดลงมาอีกแล้วโอ้โหอาจจะยากนะครับมาแต่มาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่านะครับโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่ากราฟมีแนวรับดักรออยู่ด้านล่างนี้1แนวเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนที่กราฟลงมาชนที่แนวรับนี้แล้วเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับครั้งแรกที่กราฟลงมาชนคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ค่อยแล้วก็ยืนไต่ระดับเหนือแนวแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปมาตรงนี้แล้วค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเขาลงมาชนอีกก็กลับตัวขึ้นอีกเห็นไหมครับขึ้นยาวเลยรอบนี้นะครับและปัจจุบันเนี่ยเขาก็ลงมาชนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แอคชั่นเหมือนกันกับก่อนหน้าเลยนะครับคือชนแล้วไม่ผ่านนะครับชนแล้วก็ไต่ระดับไปมาอยู่ตรงแนวนี้เหมือนเดิมก็คิดว่าอาจจะกลับตัวขึ้นเหมือนกับก่อนหน้าได้นะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับมาดูกันโอเคแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับก็คือแรงขายนะปัจจุบันที่แนวรับแนวนี้มีเยอะจริงๆนะครับดูดิไม่ใช่แรงขายนะครับแรงซื้อที่แนวรับปัจจุบันนี้มีเยอะจริงๆนะครับดูดิผักครับยาวขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับโอ้ my god โอเคก็ดูแล้วไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับมาเดี๋ยวมาอธิบายกันให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับว่าออเดอร์นี้ผมเทรดยังไงเนาะก็สำหรับออเดอร์นี้นะครับอย่างที่เห็นว่ากราฟมีแนวรับอยู่ด้านล่างนี้1แนวเห็นไหมครับตีไม่สวยเลยแนวนี่นะครับโอเคผมตีคร่าวๆแล้วกันนะครับขีดเส้นคร่าวๆเห็นไหมครับกราฟมีแนวรับอยู่ตรงนี้1แนวนะครับนี่คือปัจจัยที่1แล้วแนวรับแนวนี้ดูแล้วเป็นแนวรับที่สำคัญอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ากราฟแทบทุกครั้งเนาะที่วิ่งลงมาชนนะครับอันนี้คือครั้งที่1เห็นไหมแล้วอันนี้คือครั้งที่2นะครับและนี่คือครั้งที่3เห็นไหมครับที่เขามาชนแล้วก็เกิดแอคชั่นว่ากลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าแนวนี้นะครับแนวรับแนวนี้เนี่ยดูแล้วมีผลจริงๆนะครับเป็นแนวรับสำคัญจริงๆนั่นเองนะครับและปัจจัยที่2นะครับอย่างที่เห็นเนาะตอนที่กราฟวิ่งลงมาชนแล้วเกิดการกลับตัวขึ้นได้ชัดเจนนะครับแสดงว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยมีดักรออยู่ตรงแนวนี้เยอะจริงๆนั่นเองนะครับเพราะว่าดูดิผักกราฟขึ้นได้ยาวเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันกราฟลงมาชนก็เกิดการกลับตัวขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับแสดงว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นด้านล่างนี้มีเยอะจริงๆนะครับรวมแล้วทั้ง2ปัจจัยนะครับแนวรับสำคัญที่มีแรงซื้ออยู่มากนะครับก็คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งขึ้นไม่ให้กราฟวิ่งลงมาได้เนาะสุดท้ายผักกราฟขึ้นยาวเลยนะครับก็ดูแล้วกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับไม่น่าจะผ่านแนวรับนี้ไปได้ผมก็เลยเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคก็สำหรับออเดอร์นี้ถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายก็คือออเดอร์นี้นะครับกราฟลงมาชนแนวรับสำคัญแล้วผ่านลงไปไม่ได้นั่นเองนะครับสุดท้ายเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับผมเลยหาจังหวะเทรดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เป็นจุดนี้เนาะก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายเขาจะกลับตัวขึ้นอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้จริงหรือเปล่านะครับมาก็ตอนนี้กราฟวิ่งมาแล้วทั้งหมด4แท่งนะครับก็อันนี้คือแท่งแรกเนาะแล้วก็นี่คือแท่งที่2และนี่คือ3นี่คือ4นะครับจบแท่งนี้เดี๋ยวลุ้นต่อแท่งหน้าอีกแท่งหนึ่งนะครับถ้าสุดท้ายแท่งหน้านะครับกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ก็คือจบเกมนะครับชนะแล้วก็จะทำกำไรได้ถึงเป้า500เหรียญพอดีนะครับโอ้แต่ดูดิ
แรงซื้อว่าเยอะแล้วนะครับแรงขายว่าเยอะกว่านะครับเห็นไหมเริ่มผลักกราฟลงเรื่อยๆเลยนะครับลุ้นอีกแล้วลุ้นอีกแล้วเทรด1นาทีก็ชนะไปแล้วนะครับทะลึ่งไงเทรด5นาทีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยากเย็นจริงๆนะครับโอเคครับจบแท่งที่4แล้วนะครับมาลุ้นกันต่อในแท่งที่5มาดูกันนะครับว่าตอนที่กราฟวิ่งครั้งแรกวิ่งเป็นสีอะไรนะครับไม่ใช่วิ่งไปสีอะไรวิ่งไปทางไหนนะครับสรุปวิ่งขึ้นนะครับแสดงว่าแรงซื้อหรือว่าอะไรที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะยังคงมีมากในตลาดอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะยังกราฟอาจจะยังวิ่งขึ้นต่อได้นะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันคิดว่าน่าจะชนะนะครับเอ้ยแรงขายก็กดลงมาตลอดเลยอ่ะโอ้โห ลุ้นระทึกเหลือเกินขึ้นไปเถอะอย่าลงมาอย่าลงมาเลยอย่าลงมาสิ่งที่ผมกำลังหวั่นอยู่นะครับก็คือผมกลัวเขาจะลงมาแรงเหมือนแท่งแดงแท่งเนี้ยเห็นไหมดูดิเห็นไหมลงมาแล้วปาดเหงื่อเลยฮะปาดเหงื่อเลยครับจังหวะนี้นี่ไงมีโอกาสแพ้ได้นะครับถ้าเขาลงแรงทีเดียวยาวเลยนะครับขอเถอะโอเคครับผมสลับไม้ที่2ชนะนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,537 เหรียญกับอีก60เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้537เหรียญกับอีก60เซนแล้วนั่นเองนะครับปบมือโล่งนะครับโล่งแบบโล่งมากโอเคนะครับก็วันนี้ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับก็ไม่ได้มาแค่500เหรียญ นะครับแต่ทะลุไปถึง537เหรียญกับอีก60เซนเลยนะครับก็สลับ537เหรียญกับอีก60เซนนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 16,128 บาทนะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 16,000 บาททวนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็เฝ้ากราฟมาเป็นชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนให้ทุกคนดูเวลาก่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆไม่เชื่อป่ะเฮ้ยน้องมาร์คพี่มาร์คเฝ้ากราฟเป็นชั่วโมงจริงเหรอนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูนะครับทุกคนเตรียมดูตรงนี้นะครับมุมขวาล่างของจอนับ3 2 1ปึ๊บเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับ ใช่ครับมันคือ1ชั่วโมง12นาทีแล้วนะครับที่ผมอัดคลิปนี้มา What มันกินเวลาหนักมากนะครับใช่แต่โอเคนะครับมาถึงฝั่งฝันแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถึงแม้มันจะเหนื่อยล้าหน่อยก็ตามนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับภารกิจทำกำไร500เหรียญภายในวันนี้นะครับโอเคเหนื่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูนะครับนี่เห็นไหมกราฟหลังจากนี้คือลงยาวเลยนะครับเห็นป่ะโอ้โหนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับก็คือเห็นไหมครับแรงขายก็ไม่ยอมปล่อยเลยนะครับดูดิผลักกราฟลงมายาวเลยนะครับซึ่งเห็นไหมผมอย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเขาจะลงยาวมาแบบเป็นแท่งแดงยาวๆอีกครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่แหละถ้าเกิดว่ามันเกิดแท่งนี้ตรงออเดอร์ของผมพอดีอ่ะคือแบบบายบายเลยนะครับเห็นไหมสรุปชนะได้หลักๆนะครับก็คือวิเคราะห์ถูกแล้วก็บวกเวลาได้ถูกต้องนะครับก็วิวนะครับวิวอยู่หน่อยนึงโอเคถ้าแพ้นี่คือแบบจะเฟลมากนะครับแต่โอเคจบที่ชนะได้ก็ยัดเยียบนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับแต่ดีหน่อยที่ไม่เกิดขึ้นตอนผมเทรดนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากผมเทรดจบออเดอร์นี้ไปแล้วนะครับเลยเป็นที่มาว่าทำไมลุ้นระทึกเหลือเกินนะครับเมื่อกี้โอเคผมก็นี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าได้สำเร็จนั่นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมหรือว่าไลฟ์ใหม่ๆของผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยเด้อสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไป
พักผ่อนกันนะครับเหนื่อยล้าเหลือเกินนะครับเทรด2ไม้เฉยๆนิดล่อไปชั่วโมงนึงเลยนะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.